สวัสดีค่ะนะคะคุณภัทธิมาใช่ค่ะนะคะหรือว่าขอเรียกว่าคุณเจี๊ยบนะคะนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเจี๊ยบเนี่ยคือโอ้ยตั้งใจอ่ะตั้งใจมาต้องขอบคุณคุณเจี๊ยบมากๆเลยนะนี่คือแบบว่าจัดชุดโมเดลมาให้กับเราเลยนะคะเดี๋ยวเราเล่นเราพูดคุยกันไปแล้วใครที่มีคำถามเดี๋ยวอาจารย์เนียจะแจกของที่อยู่ตรงนี้กินได้ใช่ไหมคะทานไม่ได้เอาไม่ได้เนาะนะคะเออนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนขาตอนนี้เนี่ยเราอยู่กับนักโภชนาการแล้วนะคะขอให้ทุกคนกดหัวใจรัวๆให้กับทางคุณเจี๊ยบด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคุณเจี๊ยบคะจริงๆต้องบอกว่าเราจะเข้าใจเรื่องของนักโภชนาการในที่เรารู้แต่ต้องบอกว่าพอคำว่านักกำหนดอาหารมันคืออะไรยังไงอะคะคือนักกำหนดอาหารนะคะก็คือเป็นวิชาชีพหนึ่งนะคะที่ทำงานร่วมกับสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือเภสัชทั้งหลายนะคะในการร่วมดูแลคนไข้ในส่วนของโภชนาเนี่ยก็คือในการปรับพฤติกรรมการทานของคนไข้แล้วก็ให้ตรงตามโรคแล้วก็ตามแผนการรักษาของแพทย์เพื่อให้คนไข้เนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดอ๋อนั่นหมายถึงว่าพอคุณหมอวิธีใช้อะไรมาแล้วเรียบร้อยใช่นะคะทางคุณเจี๊ยบก็ต้องมานั่งคำนวณแล้วก็ดูเรื่องอาหารให้ได้สัดส่วนใช่ไหมคะพอได้สัดส่วนเสร็จแล้วถ้าเกิดคนไข้เป็นโรคอะไรเราก็จะมีหน้าที่ในการให้ความรู้ให้ตรงตามโรคนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยปรับพฤติกรรมการทานและคนไข้อ่ะฟื้นตัวได้ดีมากขึ้นค่ะน้องบางทีอ่ะเดี๋ยวจะเห็นบางคนก็เล่นนะเดี๋ยวความงานน้องชอบความมาพอเห็นคนไข้เขาแบบว่าผ่าตัดกระเพาะค่ะเราไปทางด้านนี้แล้วนะพอมาตัดกระเพาะเสร็จปุ๊บคือได้กินแต่ข้าวได้นะน้ำต้มอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็รู้แบบอ๋อนี่คือก็คืออยู่ในส่วนของใช่ค่ะนักกำหนดอาหารใช่ค่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการจัดอาหารในผู้ป่วยของแต่ละคนใช่ค่ะเขาเน้นอะไรส่วนใหญ่เลยถ้าเกิดเป็นอาหารโรงพยาบาลเลยเราก็จะเน้นหลักเลยอันดับแรกความสะอาดถูกหลักสุขาภิบาลอาหารนะคะแล้วก็เน้นเรื่องสารอาหารให้ตรงตามพลังงานที่คนไข้ต้องได้รับเพียงพอต่อวันนะคะแล้วก็ต่อไปก็คือต้องให้สอดคล้องกับแผนการรักษาของแพทย์ด้วยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยมาทานไม่ได้เลยแล้วเราไปจัดอาหารที่เป็นรสจัดอาหารเผ็ดอย่างเงี้ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้ลำบากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูสภาวะคนไข้เป็นหลักเพื่อให้ตรงตามออเดอร์แล้วก็ให้คนไข้ฟื้นตัวแล้วหายกลับบ้านได้รวดเร็วที่สุดโอ้โหนะคะแล้วคนไข้เยอะอ่ะคนไข้เยอะอย่างนี้เราแต่ละคนมาแตกต่างโลกกันเนี้ยค่ะคุณเจี๊ยบแล้วเราจัดยังไงได้แบบว่าถ้าเกิดได้ในส่วนรวมเลยนะคะเราก็จะจัดอาหารแบบพื้นไปก่อนถ้าเกิดคนไข้เนี่ยถ้าเป็นไข้ท้องเป็นไข้ธรรมดาเงี้ยเราก็จัดเป็นอาหารธรรมดาให้ตรงตามโลกถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยเราก็จะให้พลังงาน 1,800-2,000 หรือถึงบางคนถ้าเกิดน้ำหนักตัวเยอะมากก็อาจจะ 2,500 แคลอรี่นะคะแต่ในส่วนของเด็กเนี่ยก็จะมัน800-1,500หรือพอสูงเป็นไปผู้ใหญ่หน่อยเราก็จะประมาณถ้าเป็นผู้หญิงนะคะเราก็จะประมาณ 1,500-1,800 เราต้องเน้นไหมคะว่าแต่ละโรคเนี่ยเน้นแบบอาหารหลักห้าหมู่ไหมหรือว่าเน้นไปตามว่าแต่ละคนขาดอะไรอะไรคือหลักๆแล้วเราต้องเน้นให้ครบอาหาร5หมู่ก่อนอันดับแรกให้ได้คุณค่าทางโภชนาการที่มากที่สุดอันดับรองลงมาก็คือเราต้องดูแล้วว่าคนไข้คนนี้มีโรคอะไรอย่างเช่นคนไข้เนี่ยเป็นโรคเบาหวานเราก็ต้องไม่จัดขนมหวานไม่จัดน้ำที่เป็นเครื่องดื่มหวานให้คนไข้หรือคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นความดันเราก็ต้องลดอาหารโลซอให้กับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหจริงๆแล้วเราก็ต้องน้องมันดูประวัติด้วยเนาะถูกไหมคะคุณเจี๊ยบคือแบบว่าต้องบอกเลยว่าคือจริงๆต้องเป็นแบบคนที่ละเอียดด้วยนะใช่พอสมควรเลยเนาะนะคะเรามาพูดถึงเรื่องของอาหาร5หมู่เนี่ยนะคุณจะมีอะไรบ้างนะคะลองทบทวนให้หน่อยจากที่เราเรียนกันมาเลยนะคะอาหาร5หมู่ก็มีอะไรมีโปรตีนนะคะโปรตีนก็คือจากเนื้อสัตว์นะคะต่างๆไม่ว่าจะโปรตีนจากพืชโดยเฉพาะเนื้อสัตว์นะคะอันดับที่2คาร์โบไฮเดรตเราต้องเลือกคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีคาร์โบไฮเดรตชนิดดีคือยังไงที่เราเคยรู้คือคาร์บที่ดีคาร์บดีก็มาจากข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่นะคะข้าวซ้อมมือหรือธัญพืชต่างๆพวกนี้จะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีถ้าเกิดเราทานเยอะๆทานมากๆเนี่ยอันดับแรกเลยเราจะได้วิตามินและแร่ธาตุนะคะอันดับที่2คือจะมีการดูดซึมพวกสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากคุณเจมนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตเนาะคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ขัดสีแล้วค่ะใช่ค่ะไม่ขัดสีเนี่ยแสดงว่าคือมันไม่ทำให้น้ำตาลมันจะให้น้ำตาลสม่ำเสมอสม่ำเสมอไม่สวิงเร็วแต่ถ้าเกิดที่โดนขัดสีไปแล้วเวลาทานเข้าไปปุ๊บร่างกายของเราจะดูดซึมเป็นน้ำตาลได้ทันทีมันเร็วกว่าเนาะใช่ค่ะเอาไปใช้พลังงานได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ขัดสีหนึ่งอันดับแรกมีหยักกากใยกากใยจะค่อยๆดูดซึมสารอาหารค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ระบบการขับถ่ายของเราทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำก็คือคาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือต้องแบบว่าเป็นไม่ขัดสีไม่ขัดสีนะคะทุกคนขานะคะแต่บางคนอ่ะคุณเจี๊ยบคือเดียเคยคุยกับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเสร็จเขาก็บอกว่าหมอก็แบบว่าคือควบคุมอาหารให้กลับไปควบคุมอาหารแล้วก็ของหวานนี่แหละอย่างที่คุณเจี๊ยบบอกเนาะแต่บังเอิญว่าบังเอิญอย่างนี้ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็กินข้าวอาหารหลักแต่ว่าเอ้ยน้ำตาลก็ไม่ลดก็คืออยู่ในจำกัดแต่เขาก็บอกว่าสรุปไปมาเนี่ยก็คือเป็นข้าวขาวที่ทำให้แบบน้ำตาลสวิงใช่ใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆคาร์โบไฮเดรตก็สำคัญแต่เราก็ขาดไม่ได้นะคะถูกค่ะเพราะบางคนเนี่ยสมัยใหม่จะคิดแต่ว่าให้งดคาร์โบไฮเดรตให้ลดให้งดไปเลยจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะการที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะให้พลังงานที่สูงค่ะพลังงานที่สูงจะทำให้หนึ่งให้เราอิ่มได้นานมากขึ้นแต่เราต้องเลือกว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีค่ะเชิงซอสอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเชิงเดียวก็จะเป็นที่โดนขัดสีไปแล้วค่ะอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหนี่ทุกคนคะฟังอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ยูว่าเฮ้ยสนุกอะนี่เพิ่งเริ่มต้นนะเราสนุกแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเนาะคุณเจี๊ยบเรื่องของอาหารการกินเนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้เราย้อนกลับไปที่หมู่ที่หนึ่งก่อนโปรตีนโปรตีนมันเราต้องกินยังไงบ้างคะต่อวันวันหนึ่งเนี่ยเอาง่ายๆเลยจริงๆต้องทานให้ทานหนึ่งคนนะคะต่อน้ำหนัก1กิโลก็คือ 0.8 คูณ1คือกิโลกรัม1กิโลแต่ถ้าเกิดเอาง่ายๆเลยเราปัดเป็น1กิโลเลยจ้ะอย่างเช่นโปรตีน1กรัมโปรตีน1กรัมก็คืออันนี้1ส่วนค่ะโปรตีน1กรัมคูณน้ำหนักตัวสมมติเจ็บน้ำหนัก50ค่ะก็คูณไปเลยคูณ50ก็วันหนึ่งเจ็บต้องได้โปรตีน50กรัมต่อวันนะคะหรือบางคนคิดว่าเอ้ยฉันหนัก100กิโลไม่ใช่นะวันนี้เราไม่ใช่ว่าคนนี้ต้องทานได้100กิโลคนนี้จะต้องเทียบน้ำหนักส่วนสูงให้ได้สัดส่วนก่อนอย่างเช่นผู้ชายเอาคำนวณง่ายๆผู้ชายเอาน้ำหนักตัวลบ100ผู้หญิงน้ำหนักตัวลด110เราก็จะได้น้ำหนักที่มาตรฐานที่เราจะต้องได้แล้วเราก็ค่อยมาคูณโปรตีนจำนวนกรัมออกไปเราถึงจะได้โปรตีนที่แท้จริงของเราน้ำหนักตัวใช่ค่ะลบคูณ100เหรอคะถ้าเกิดเป็นผู้หญิงน้ำหนักตัวลบ110ลบ110เราก็จะได้น้ำหนักที่มาตรฐานผู้ชายลบ100ลบ100นะคะพอได้มาตรฐานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาคำนวณเรื่องของโปรตีนอีกนะขอเข้าใจผิดนิดนึงส่วนสูงของคุณผู้หญิงสมมติเจี๊ยบสูง150เอาไปลบ100นึง110ก็จะเหลือแค่100เดี๋ยวขอจดไว้ก่อนนะค่ะส่วนสูงค่ะสูงเนาะถ้าผู้ชายลบ110 110ผู้หญิงผู้ชาย100ใช่ค่ะผู้ชาย100ผู้หญิงลบ110110โอเคนะคะก็จะได้เป็นน้ำหนักตัวที่มาตรฐานมาตรฐานที่คร่าวๆที่เราจะคำนวณค่ะมาตรฐานเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถึงค่อยมาคำนวณเรื่องของโปรตีนใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดคิดง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องไปเจาะลึกก็ได้เอาแค่คร่าวๆก่อนแต่ถ้าเกิดเราจะเอาแค่โปรตีนแล้วก็น้ำหนักตัวเราคูณเลยค่ะคูณ1ก็ง่ายๆไปเลยเนาะใช่นะคะอย่างเดียหนักตอนนี้55อันนี้เรามโนเองนะคะก็จะต้องได้55นะคะแล้วมันก็ลำบากนิดนึงนะคุณเจี๊ยบใช่ค่ะแล้วเราสมมติว่าเอาง่ายๆสมมติเนี่ยกำมือเราอ่ะมันประมาณเท่าไหร่พออันนี้เนี่ยค่ะโปรตีน1ส่วน7กรัม1ส่วนโอ้1ส่วนคือ7กรัมแล้วก็คำนวณไปเลย7คูณเท่าไหร่เราต้องให้ได้50แล้วก็อันเนี้ยประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้หรือ2ช้อนโต๊ะก็ได้เอาแค่คร่าวๆแล้วไม่จำเป็นต้องถ้าพวกเนี้ยเป็นหน้าที่ของนักโภชนาการที่คนไข้มาอยู่โรงพยาบาลแต่ถ้าเกิดเราคร่าวๆเราไม่ต้องไปซีเรียสเรากินเองอย่างเงี้ยนะใช่แต่อันดับแรกคือเราต้องเลือกโปรตีนที่ดีโปรตีนที่ดีมาจากอะไรคือ1จากปลา2จากไข่3จากเต้าหู้นะคะหรือโปรตีนที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันพวกนี้คือโปรตีนที่ดีบางคนจะแบบว่าโปรตีนนี้มีติดมันด้วยเป็น3ชั้นอะไรเงี้ยถูกอันเนี้ยเราก็จะทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหรือน้ำหนักตัวเกินได้นะคะทุกคนคะก็อย่าเข้าข้างตัวเองเกินไปเนาะนะคะบังเอิญว่าชอบกินหมู3ชั้นก็เลยหมูกรอบหมูกรอบเสร็จปุ๊บนี่ไงก็นักโภชนาการบอกฉันน่ะที่เข้ามาฟังเนี่ยฉันบอกเขาบอกว่าอะไรต้องมีโปรตีนใช่ค่ะนะคะแต่เราก็ต้องไม่เอาติดมันเนาะนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนกันใช่ก็จะส่งผลทำให้เราสะสมไปเรื่อยๆเราก็อาจจะเป็นน้ำหนักตัวเกินแล้วต่อไปก็อาจจะเป็นโรคไขมันสูงหรือโรคหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเปอร์เซ็นต์คนไทยเป็นเยอะด้วยนะคะพวกหลอดเลือดเนาะใช่นะคะอ่ะไปแล้วโปรตีนใช่นะคะเรารู้วิธีการคำนวณโปรตีนแล้วนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไปแล้วนะคะสิ่งที่เราควรทานเหลือผัก
ผักก็จะมีพวกแร่ธาตุเยอะแร่ธาตุในผักเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอยู่ในพวกผักหัวหรือผักที่ปลูกบนดินถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เราไปทานพวกผักไฮโดรโปนิกผักไฮโดรโปนิกปลูกอะไรปลูกบนนาบนดินพวกเนี้ยเราจะไม่ได้แร่ธาตุส่วนใหญ่ดินจะมีแร่ธาตุปลูกในโฟมเนี้ยหรออ่าใช่พวกนั้นนะปลูกบนที่มันที่ไม่มีดินนะคะที่เขาจะปลูกแบบใช้น้ำธรรมดาเนี้ยหล่อถามว่าดีไหมดีหนึ่งถ้าผักไฮโดรโปนิกหนึ่งจะไม่มีแร่ธาตุค่ะสองจะได้ใยอาหารอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดเรามาสลับกินผักที่ปลูกบนดินด้วยเนี่ยหนึ่งเราจะได้แร่ธาตุจากตรงนี้นะคะพวกผักหัวเป็นไรฟักทองค่ะหัวมันหัวเผือกอย่างเงี้ยเนาะฟักทองใช่ไหมคะฟักทองใช่ค่ะเราก็ได้จะได้ทั้งวิตามินและแร่ธาตุใช่ค่ะแล้วก็จะได้ใยอาหารใยอาหารด้วยในการดูดซึมไขมันแล้วก็ทำให้ระบบการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะคะก็จริงๆบอกอันนี้วิตามินและแร่ธาตุละวิตามินจะมีอยู่มากอยู่ในผลไม้อ๋อผักก็จะเป็นแร่ธาตุแร่ธาตุที่ต้องผักต้องปลูกในดินด้วยใช่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวิตามินก็จะอยู่ในผลไม้เยอะนะคะในปริมาณที่เยอะซึ่งวิตามินและแร่ธาตุเนี่ยร่างกายเราอ่ะไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้ต้องได้รับจากการทานเท่านั้นเนาะต้องได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปเท่านั้นเนาะนะคะนี่เยอะมากเลยนะคะจริงๆเขาบอกโหเมืองไทยของเรานี่ก็ผลไม้เป็นหลักเลยแล้วมันมีที่แบบว่าเค้าเรียกอะไรนะวิตามินสูงแล้วก็น้ำตาลสูงด้วยมีไหมคะมีผลไม้อะผลไม้เนี่ยที่มีวิตามินสูงก็จะเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวๆมะขามป้อมมะม่วงเปรี้ยวๆมะนาวส้มแต่ต้องทานในปริมาณที่จำกัด อย่างส้มเนี่ยบางคนบอกว่ากินได้นี่อุ้ยมีวิตามินซีต้านอนุมูลอิสระแต่มื้อหนึ่งเรากินได้แค่ประมาณเท่านี้สองผลกลางอย่างบางคนสองผลกลางด้วยอย่างบางคนเนี่ยทานเป็นครึ่งกิโลทานเยอะเกินไปก็จะส่งผลทำให้เป็นเบาหวานได้เพราะว่าในผลไม้เนี่ยเขามีน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยถ้าร่างกายของเราใช้ไม่หมดเนี่ยเขาจะไปสะสมเป็นไขมันแล้วจะทำให้เราอ่ะมีไขมันที่เพิ่มขึ้นหรือบางคนเนี่ยไปซื้อผลไม้ทานกินแตงโมไปกินแตงโมรสเข็มเขาหั่นเท่าไหร่แล้วก็กินเท่านั้น20บาทเอาหมดเลยก็ไม่ใช่นะบางคนเอาไปคิดว่ากินผลไม้เยอะๆแล้วไม่ใช่นะคะที่กินเยอะก็จะทำให้เราเป็นเบาหวานได้เหมือนกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่นักโภชนาการของเราบอกนะคุณเจ๊บอกเลยนะคะว่าโอ้โหจริงๆมันต้องกำหนดเนาะอันนี้แต่ละมื้อเหรอคะ2ลูกเนี่ยใช่ค่ะมื้อหนึ่งแต่ละมื้อถ้าคนที่ปกติเนี่ยมื้อนึงทานได้ประมาณ 1-2 อย่างต่อมื้อนะคะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมื้อนึงทานได้แค่1อย่างให้เลือกเอาค่ะนะคะคนที่เป็นเบาหวานนะเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยร่างกายของเขาอะหลั่งอินซูลินเยอะมากกว่าผิดปกติจากคนปกติถ้าเกิดเราให้เขาทานพวกของหวานพวกนี้ก็จะทำให้ไปเวลาอินซูลินขึ้นเนี่ยจะทำยังไงทำให้เรารู้สึกหิวบ่อยเพราะเวลาไปกระตุ้นเอ๊ะทำไมวันนี้เราก็กินข้าวเนี่ยเราไปกินข้าวแล้วเรายังหิวอยู่ค่ะซึ่งหนึ่งอันดับแรกเราต้องคิดอยู่ว่าเรากินคาร์โบเยอะหรือเปล่าคาร์โบคือคาร์โบที่อย่างพวกข้าวแป้งเยอะไหมกินผลไม้เยอะไหมอย่างเงี้ยค่ะถ้ากินเยอะก็จะทำให้อินซูลินหลั่งตลอดเวลาแล้วก็ทำให้เขารู้สึกหิวตลอดเวลาอย่างนี้เราก็คิดขึ้นมาอีกแล้วค่ะคุณเจี๊ยบคะเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาคุณเจี๊ยบบอกว่านี่คือ1มื้อเนาะนะคะเสร็จปุ๊บถ้าเนี่ยก็เราก็คุณเจี๊ยบบอกให้กินได้อันนี้2อะไร1มื้อ2ลูกแล้วก็มากินนี้ได้มั้ยนี่แล้วก็มากินนี่ทานได้แต่สมมติจะทานส้มแค่นี้เหลือแค่ผึ่งผลหนึ่งแตงโมก็จะเหลือแค่นี้ต้องแบ่งปริมาณถ้าเราอยากกินก็คือกินให้หลากหลายแต่ลดปริมาณลงเราจะได้กินที่หลากหลายมากขึ้นนะจ๊ะที่รักทั้งหลายนะคะอย่าเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็รู้จักเขาเลยหยุดนิดนึงเนาะนะคะเพราะบางคนเราคิดแบบชอบเข้าข้างตัวเองแล้วก็คิดว่าอะไรคิดว่ากินได้ใช่กินได้ฉันยังไม่เป็นไรใช่นะคะแต่ก็จริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าต้องฟังนะต้องเข้ามาฟังจริงๆนะเพราะว่าคือเราไม่รู้เลยอะว่าเอ้ยจริงๆอาหารที่เรากินเนี่ยบางคนก็บอกว่าผลไม้ผักผลไม้ดีเราก็กินกระหน่ำเลยค่ะเนาะแต่มันก็จะมีผลใช่ไหมอะไรที่มากเกินไปเนาะก็ไม่ดีใช่ใช่นะคะต่อไปในหมวดสุดท้ายเลยหมวดน้ำมันน้ำมันจะมีอยู่สองประเภทนะคะน้ำมันจากพืชแล้วน้ำมันจากสัตว์ค่ะน้ำมันจากพืชมาจากอะไรเนื้อหนังน้ำมันหมูน้ำมันไก่เนยชีสน้ำมันกลุ่มนี้จะเป็นน้ำมันอิ่มตัวอิ่มตัวหมายถึงเวลาเข้าสู่ร่างกายเราเคยเห็นเวลาน้ำมันตั้งอยู่บนโต๊ะแล้วมันอิ่มเป็นบอลก้อนไหมคะถ้าเขาอยู่ในร่างกายของเราถ้าเรากินมากๆเนี่ยน้ำมันพวกนี้มันก็จะไปเกาะตามหลอดเลือดของเราเหมือนกันก็จะทำให้เราเสี่ยงเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหลอดเลือดหัวใจประมาณนี้ค่ะ
แต่เขาแนะนำให้กินไขมันที่ไม่อิ่มตัวไขมันที่ไม่อิ่มตัวส่วนใหญ่จะมาจากพืชจะเป็นส่วนใหญ่นะน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันถั่วเหลืองประมาณนี้นะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเรากินเยอะจะอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวกินเยอะก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นหลอดเลือดเหมือนกันค่ะคุณเจี๊ยบอันเนี้ยเดียเคยแบบว่าเคยได้ยินมาตอนที่บางช่วงก็จะบอกว่าน้ำมันพืชไม่ดีน้ำมันหมูดีกว่าอ่ะพอมาเสร็จหลังบอกน้ำมันหมูไม่ดีน้ำมันพืชดีคือสรุปแล้วมันยังไงกันแน่คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือน้ำมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบของร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานน้ำมันในตัวไหนก็แล้วแต่น้ำมันเนี่ยมีหน้าที่ในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดี A D E K พวกเนี้ยน้ำมันพวกนี้เป็นตัวจับเกาะเอามาเข้าสู่ร่างกายแต่ถามว่าทั้งสองตัวก็คือไม่ดีทั้งสองตัวเหมือนกันนะคะแต่ให้เราทานสลับหมุนเวียนเพราะบางคนเขาบอกว่าน้ำมันหมูมันไม่ดีแต่เขาก็มีกรดอะมิโนหรือกรดอะไรที่อยู่ในตัวของสัตว์นะคะแต่ในส่วนของน้ำมันพวกน้ำมันพืชเนี่ยพวกนี้น้ำมันมะกอกถ้าเราไปอยู่ในจุดที่ความร้อนเยอะๆจุดถึงจุดเนี้ยก็จะทำให้เราอ่ะเป็นมะเร็งได้หรือทำให้เราเป็นโรคได้ตามมาเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหคือไม่ใช่อะไรตอนนี้คือเดียก็กินน้ำมันมะกอกเป็นหลักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่น้ำมันมะกอกเราก็ต้องดูประเภทด้วยถ้าเกิดประเภทนั้นไม่ได้เหมาะกับการที่จะมาทอดแล้วเราก็ทอดไปอยู่ในกระทะที่มีทำให้เกิดจุดความร้อนที่เยอะๆค่ะแล้วเรากินไปอยู่มากๆอย่างเงี้ยหนึ่งอันดับแรกอาจจะมีกลิ่นเบียนถ้าเกิดเราไม่ได้เหมาะกับประเภทของเราอันดับสองถ้าเกิดจุดความร้อนเรากินมากๆไปสะสมไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้เราสะสมการเป็นมะเร็งได้เหมือนกันค่ะโอ้ใช่ใช่มันมีประเภทของเขาด้วยใช่นะคะเพราะบางประเภทนี่คือเอาไว้กินในสลัดใช่เพราะว่าเขาจะไม่มีการเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสค่ะอ๋อบางประเภทเอาไว้มาทอดเนี่ยนะคะใช่เนาะทุกคนคะเนาะจริงๆต้องบอกว่าทุกคนฟังอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรื่องยากเนาะสำหรับเรานะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพดีกว่าเจ็บป่วยนะใช่แล้วก็มารักษาเนาะอันนั้นคือแบบป้องกันอ่ะมันง่ายกว่าแล้วก็เกิดปัญหาเราก็มาแก้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารของคนสมัยเนี้ยเจี๊ยบเป็นไงส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปทางด้านไหนส่วนใหญ่เลยนะคะชีวิตคนเราเร่งด่วนมากขึ้นก็จะทานพวกอาหารจานด่วนค่ะอาหารบุฟเฟ่ต์นะคะหรืออาหารจังฟู้ดเพราะว่าสะดวกรวดเร็วแต่อาหารบุฟเฟ่ต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะปาร์ตี้สังสรรค์กันเยอะใช่ไหมคะแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรากินมากเกินกว่าร่างกายที่เราต้องการโดยส่วนใหญ่เนี่ยหนึ่งอันดับแรกจะเน้นของหวานมันของหวานจัดหวานจัดก็เป็นพวกน้ำหวานน้ำอัดลมขนมหวานโอ้โหบุฟเฟ่ทุเรียนมาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนใช่เบาหวานความดันโรคมาเต็มนะคะ อันดับที่สองกินเค็มมากเกินไปค่ะกินเค็มมากเกินไปอย่างเช่นเรากินเราสั่งเลยอุ้ยเราต้องปรุงน้ำซุปอันนี้เยอะๆหมาล่าอย่างเงี้ยเราปรุงเยอะๆมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตหรือโรคความดันโลหิตสูงตามมาโซเดียมมันสูงเยอะค่ะใช่ค่ะหรือเป็นพวกอาหารของทอดของมันพวกไขมันเยอะๆค่ะวันนี้เราเลยจัดหนักกินขัดแกงกะทิวันนี้ขนมหวานกะทิอะไรเงี้ยอันนี้กินมากๆก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคไขมันในเลือดสูงหรือหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองตามมาอันดับต่อไปก็คือไม่ค่อยกินผักคนสมัยนี้กินอาหารที่เป็นไฟเบอร์น้อยคนสมัยนี้ก็จะมีอาการท้องผูกเยอะแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้เยอะขึ้นส่วนตัวสุดท้ายเลยก็คือเป็นพวกโซเดียมแฝงโซเดียมแฝงก็คือจะเป็นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะหรือไส้กรอกผักดองผักกระป๋องของอาหารกระป๋องเนี่ยทานกันเยอะเวลาทานเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นภัยเงียบที่จะส่งผลทำให้เราเป็นโรคความดันสูงหรือโรคไตตามมาได้เพราะว่าชั่วโมงเร่งด่วนเนาะใช่เราก็แบบง่ายๆไส้กรอกเลยเบอร์เกอร์เลยอย่างเงี้ยกินเวฟเลยใช่ค่ะก็จะทำให้คนสมัยเนี้ยเป็นโรคพวกที่อย่างเรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นไว้เป็นเยอะขึ้นเป็นเยอะขึ้นใช่แล้วก็อายุเริ่มน้อยลงเรื่อยๆที่เป็นโรคที่จะเป็นโรคของ NCAD อย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกแบบว่าเบาหวานความดันหรือน้ำหนักตัวเกินเนี่ยจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็อายุเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะการกินใช่ค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็เร่งด่วนเนาะบางทีก็อ้าวเวฟอาหารเรียบเข้าร้านสะดวกซื้อไปเนาะใช่ค่ะนะคะทุกคนคะนี่จริงๆแล้วนี่มี FC คุณเจี๊ยบด้วยนะคะเนี่ยเอ้ยเลิศมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆทุกอย่างคือความรู้นะคะอย่างที่บอกเลยว่านะคะมันคือเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะแชร์ออกไปค่ะข้อมูลนะคะกินทุกอย่างที่นักโภชนาการบอกค่ะจริงเหรอคะก็คืออะไรจังฟู้ดเรื่องใหญ่จากการกินใช่เลยค่ะอาจารย์ดวงใจนะคะแล้วก็กวนบอกว่าไม่กินเลยแบบนี้ค่ะ
นะคะโอเคต้องบอกว่าพออย่างเงี้ยแล้วเราก็จะพบบ่อยใช่ไหมที่คุณจะบอกว่าอายุมันจะน้อยลงก็คือเป็นโรคเสื่อมเนาะโรค NCD อ่ะใช่จะเจอคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆอย่างเช่นตอนเนี้ยอายุสัก20ต้นๆก็เริ่มมีเบาหวานละหรืออายุแค่20ปลายๆอย่างเงี้ยก็เริ่มมีเริ่มมาฟอกไตละเพราะอะไรเน้นทานเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเยอะการนอนหลับการพักผ่อนอะไรก็เยอะด้วยแล้วก็กินชานมไข่มุกวันนึง3แก้ว5แก้วอย่างเงี้ยก็ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เขาไม่ได้ค่อยขยับตัวเนาะใช่ค่ะเพราะว่าเจอสังคมก้มหน้าก็คือจะอยู่แค่ตรงหน้าจอแค่ตรงนี้โอ้โหนะคะทุกคนคะคุณเจี๊ยบสอนดีมากครับว้านะคะเลิศเลิศที่สุดอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นพอเรามาฟังแบบนี้แล้วอะค่ะเราก็เจอคนที่แบบเจ็บป่วยกันเยอะอย่างนี้เนี่ยอยากจะให้คุณเจี๊ยบอะค่ะช่วยแนะนำหน่อยว่าแต่ละช่วงวัยอย่างเช่นช่วงเด็กเนี่ยควรจะให้ทานเน้นอะไรยังไงบ้างได้การถ้าเกิดเด็กทารกเลยนะคะถูถึงแรกเกิดเนี่ยจนถึง6เดือนเนี่ยก็อันดับแรกนมแม่สำคัญที่สุดคุณแม่ก็จะต้องดูแลเรื่องสารอาหารให้ครบถ้วนนะคะตัวแม่เองเพราะให้ลูกต้องได้รับนมแม่ที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะอันดับที่สองในช่วงวัยเรียนเนี่ยวัยเรียนของเด็กเนี่ยเราต้องเน้นเลยคือโปรตีนแคลเซียมและอาหารเนี่ยต้องให้ครบหลัก5หมู่แล้วก็หลากหลายเพราะว่าในกลุ่มนี้จะต้องเสริมสร้างเรื่องกล้ามเนื้อและกระดูกนะคะเพื่อให้การเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนมก็คือเพิ่มเป็นนมนะคะเพิ่มเป็นผลไม้ให้เขาคุ้นชินกับการทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ทานคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ดีก็จะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในกลุ่มวัยเรียนนะคะพอมาในวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นเราก็ต้องเริ่มรักสัดส่วนละเริ่มรักสวยรักงามอยากรออันดับนี้ก็คือต้องเพิ่มโปรตีนแต่ต้องเป็นโปรตีนที่ดีไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่ไม่ติดหนังไม่ติดมันทานไข่ทานปลากลุ่มนี้พอเวลาเริ่มรักสัดส่วนเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้อดอาหารเพราะกลุ่มนี้จะเน้นว่าอดอาหารแต่เราจะไม่แนะนำเราจะให้กินอาหารที่มีคุณภาพนะคะครบถ้วนอย่างที่เรียนให้ทราบตรงช่วงต้นนะคะแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายให้มากขึ้นขยับร่างกายมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่ตอนนี้ติดหน้าจออย่างที่เรียนให้ทราบเขาก็จะไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนไม่มีแอคทิวิตี้เท่าไหร่นะคะนะคะก็เน้นโปรตีนนะคะกลุ่มวัยรุ่นไม่อดอาหารแต่ถ้าทำแบบ IF IF ทำได้แต่เราต้องรู้ว่าเราทานแล้วเราอยู่ช่วงไหนถึงจะเหมาะแต่ถ้าเกิดเราแนะนำทางนักโภชนาการแนะนำก็คือช่วง 16/8 นะคะก็คืออด16แล้วก็ทานช่วง8แต่ไม่ใช่ว่าในช่วง8ชั่วโมงที่ทานได้เนี่ยจะกินตลอดอะไรก็ได้ไม่ใช่ต้องทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ด้วยแล้วก็กินให้เป็นมื้อไม่ใช่ว่าในช่วง8ชั่วโมงฉันกินครบทุก8ชั่วโมงไม่ใช่นะคะนะจ๊ะเอาเข้าใจให้ตรงกันนะจ๊ะเนาะแล้วช่วงวัยรุ่นไปละช่วงผู้ใหญ่แล้วช่วงผู้ใหญ่ช่วงวัยทำงานเนี่ยกลุ่มนี้จะต้องเพิ่มคาร์โบไฮเดรตหรือเพิ่มอาหารที่มีกากใยเยอะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือขาดไม่ได้ก็คือต้องทานในครบ5หมู่เช่นเดิมแต่ที่เน้นก็คือต้องกลุ่มนี้แล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็รักษาสัดส่วนกลุ่มนี้ต้องรักษาสัดส่วนแล้วเพราะการเผาผลาญเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงเพราะว่าต่อไปในอนาคตจะเข้าสู่ในวัยสูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันก่อนที่จะเป็นโรคในวัยสูงอายุนะคะนะคะเน้นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยใช่ค่ะนะคะก็คือไม่ขาดสีเนาะนะคะอย่างที่คุณเจียบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ต้องบอกว่าในนี้เนี่ยก็มีผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องปรับเนาะนะคะปรับวิธีการกินด้วยนะคะบ้านใครที่อาจจะแบบหุงเป็นข้าวเหนียวก็อาจจะเป็นข้าวกล้องนี่คงคนอีสานเยอะค่ะตรงนี้นะคะก็ต้องเป็นข้าวเหนียวดำนี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าข้าวเหนียวขาวกับข้าวเหนียวดำมันก็ต่างกันต่างกันค่ะเขาด้วย1ใยอาหาร2วิตามินพวกที่ขัดสีไปแล้วค่ะเขาจะโดนเอาใยอาหารออกไปแล้วก็พวกแร่ธาตุวิตามินต่างๆก็คงโดนขัดออกไปหมดแล้วก็เวลาทานข้าวขาวพวกนี้ที่ไม่ขัดสีจะทำให้หิวเร็วค่ะไม่อิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นพวกข้าวกล้องอะไรจะอิ่มได้นานมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วทานข้าวเหนียวได้แต่ก็ลองเลี่ยงไปหน่อยเนาะเป็นข้าวเหนียวดำหน่อยนะคะเพราะจริงข้าวเหนียวก็มันก็เหมือนกับข้าวถูกไหมคะใช่ค่ะเออเนาะโอเคข้าวกล่ำคืออะไรอ่ะข้าวเหนียวดำเอาละใส่สารอ๋อโอเคแล้วมาสู่ผู้สูงอายุสูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยกลุ่มเนี้ยต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายๆนะคะอาหารที่มีไฟเบอร์ด้วยนะคะแล้วก็เน้นพวกอาหารที่มีแคลเซียมสูงไม่ว่าจะทานนมแล้วก็ต้องทานอาหารที่มีโปรตีนด้วยเพราะว่าตอนกลุ่มนี้เริ่มเสื่อมสูญเสียมวลกล้ามเนื้อลงไปละแต่อาหารเนี่ยต้องย่อยง่ายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าระบบการย่อยของเขาไม่ค่อยดีแล้วเราไปทานอาหารที่เป็นแบบย่อยยากๆเนี่ยเขาจะทำให้ระบบ
การย่อยอาหารเขาผิดปกติไปด้วยแล้วก็ต้องเพิ่มการทานน้ำให้เยอะๆการทานน้ำในกลุ่มนี้เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเริ่มมีภาวะท้องผูกต้องเพิ่มน้ำทานถามว่าการทานน้ำถ้าคิดง่ายๆเลยคำนวณง่ายๆแล้วว่าเราจะทานกี่ลิตรได้ถ้าเราไม่ได้มีโรคอะไรนะคะถ้าเกินปกติแล้วน้ำหนักตัวเราคูณ33ไปเลยเราก็จะได้ออกมาเท่ากับ1จุดเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักตัวคูณ33คูณ33ก็คือมันจะได้ออกมาเป็นพันเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ละ 1.7 บางคนก็แปลว่าต้องทานน้ำ 1.5 ลิตรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มีคนส่งดาวให้ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะพี่พรณพัฒน์ใช่ไหมใช่พี่ติ๊กพรธนพัฒน์เออนะคะขอบคุณค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็คุณเจ๊บอกว่าต้องเน้นเรื่องของโปรตีนหน่อยนะคะแล้วก็กากใยใช่ไหมคะเพราะว่าระบบขับถ่ายด้วยใช่ค่ะทำไมเขาต้องเน้นโปรตีนนะคะเพราะว่าโปรตีนในกลุ่มนี้คนพูดพอลาโปรตีนอ่ะหนึ่งที่เรารู้กันอยู่คืออะไรซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะกลุ่มนี้เริ่มโปรตีนจะไม่ค่อยเริ่มฟอร์มเสื่อมเนาะเริ่มอะไรเพราะอะไรเพราะตับทำงานไม่น้อยลงตับมีหน้าที่ในการผลิตอัลบูมินอัลบูมินเวลาทำงานได้มันก็สูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็ต้องเน้นทานโปรตีนเน้นทานโปรตีนด้วยแต่ต้องเป็นโปรตีนคุณภาพดีนะคะค่ะนะคะก็ถ้าโปรตีนติดมันก็ไม่ได้ก็ควรเลี่ยงนะคะเนาะเพราะจริงๆบอกว่าระบบขับถ่ายของคนสูงอายุก็ตอนช่วงวัยเนี่ยเนาะเขามีปัญหาเนาะนะคะเพราะบางคนอ่ะกินโปรตีนจากเนื้อสัตว์อ่ะคุณเชฟแล้วก็ขับถ่ายลำบากทำให้ท้องอืดอย่างเงี้ยค่ะเวลาทานโปรตีนมากก็ต้องเน้นไปทานเป็นพวกไข่ปลาหรือเต้าหู้อย่างเงี้ยค่ะที่มันย่อยง่ายๆนิดนึงค่ะเนาะก็จะดีกว่าใช่นะคะแต่เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าแนะนำให้ลดไปเลยใช่ไม่ได้หยุดเลยเนาะไม่ให้หยุดค่ะค่ะจะทานแต่ว่าอาจจะน้อยหน่อยใช่ค่ะเนาะโอเคนะคะแล้วจริงๆต้องบอกว่าสาเหตุในปัจจุบันเนี้ยคนเรามักจะชอบขาดโปรตีนค่ะเนี่ยมักจะขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุจริงๆมันเกิดจากอะไรอะคะก็อันดับแรกเรามาพูดถึงโปรตีนก่อนนะคะสิ่งที่ขาดโปรตีนอันดับแรกคือที่เราคุยกันก็คือผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพฟันเริ่มไม่ดีฟันผุหรือเหงือกร่นหรืออะไรเงี้ยทำให้เคี้ยวการบดเคี้ยวอาหารยากก็ทำให้เขาไม่อยากทานพอไม่อยากทานเขาก็ขาดอาจจะขาดตรงนี้ไปนะคะสองอันดับสองเกิดความรู้ความเข้าใจที่ไม่มีความรู้ที่เพียงพออย่างบางคนบอกอุ้ยกินเนื้อสัตว์แดงมากๆแล้วจะทำให้ฉันเป็นมะเร็งฉันก็จะงดในส่วนตรงนี้ไปซึ่งจริงๆแล้วอะเราต้องดูว่าเรากินแล้วเราไปเพิ่มการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นไหมเพื่อให้ตัวเนี้ยไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรออย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทานโปรตีนให้ครบใช่ไหมคะอันดับต่อไปก็คือคนไข้อาจจะใช้แรงงานเยอะใช้แรงงานเยอะแล้วเราก็อดอาหารหรือมีภาวะกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างเช่นบางคนเกิดภาวะเครียดก็ฉันไม่อยากทานอะไรเลยก็ทำให้คนไข้สูญเสียก็ขาดโปรตีนโปรตีนในช่วงนี้ไปด้วยนะคะหรืออย่างในกลุ่มคนที่ขาดพวกวิตามินและแร่ธาตุก็จะมีสาเหตุสำคัญไม่กี่อย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์พวกแอลกอฮอล์พวกนี้มันจะไปดูดซึมพวกวิตามินที่ละลายในน้ำแล้วก็ให้ขับออกทางปัสสาวะหรือทำให้ตับการทำงานของตับอะลดน้อยลงพอลดน้อยลงมันก็จะดูดซึมวิตามินที่เป็นวิตามินละลายในไขมันได้น้อยลงเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะก็การที่คนที่ทานแอลกอฮอล์เนี่ยก็ไปขัดขวางการดูดซึมวิตามินค่ะคือแบบว่าคือแต่จริงๆเด็กก็ดื่มแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเป็นโอ้ไม่บ่อยค่ะเพราะว่าเราต้องแบบทานแบบเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้คนไข้ขาดพวกวิตามินและเกลือแร่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพอเวลาที่เราจะจับแก้วนี่คือขึ้นมาต้องบอกเลยแล้วเราต้องคิดเลยว่าเฮ้ยระวังขาดวิตามินและแร่ธาตุนะคะเนาะหรือว่าบางคนก็ทานอาหารแบบเดิมๆซ้ำๆไม่ได้ทานอาหารหลากหลายอย่างเช่นตื่นเช้ามาฉันก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวฉันก็จะกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยทุกวันทั้งวันซึ่งก๋วยเตี๋ยวเราก็ไม่ได้บอกมันไม่ดีแต่เขาก็จะมีคุณค่าทางคุณประโยชน์แค่ในตรงส่วนนี้แต่ถ้าเกิดวันนี้เรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วมื้อนี้เราไปกินพวกข้าวผัดอย่างเงี้ยค่ะหรือมื้อนี้เราไปกินน้ำพริกผักต้มเราก็จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วก็ได้หลากหลายมากขึ้นร่างกายเราก็จะไม่ขาดวิตามินนะคะหรือกลุ่มโรคบางโรคที่คนไข้เป็นโรคเช่นโรคตับโรคไตหรือผ่ากระเพาะผ่าเดินทางเดินอาหารอย่างเงี้ยก็จะทำให้เขารับรู้หรือว่าดูดซึมวิตามินไม่ค่อยดีหรือกลุ่มที่
ต้องเพิ่มวิตามินแต่ไม่เพิ่มอย่างเช่นกลุ่มคุณแม่หลังคลอดคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ให้นมบุตรเราต้องได้รับวิตามินที่ครบถ้วนแต่เราก็ไม่ได้ทานเสริมนะคะหรือไม่ทานเลยในมื้อนั้นๆก็ทำให้เขาขาดได้เช่นกันโอ้โหนะคะจริงๆต้องบอกว่าการใช้ชีวิตอ่ะมันก็ทำให้สารอาหารเราขาดสารอาหารได้เนาะนะคะพี่เจ๊แต่ว่าเพียงแค่ว่าเราก็หันมาใส่ใจอีกนิดนึงใช่ค่ะแค่ทานให้ครบ5หมู่เท่านี้เราก็สามารถได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วในแต่ละวันค่ะนะคะแล้วควรถ้าแบบเนี่ยเราปกติที่เราแบบไม่เป็นโรคเลยเนี่ยเราควรเน้นไปทางด้านไหนเยอะไหมคะหรือว่ามันต้องบาลานซ์จริงๆมันต้องบาลานซ์ให้หมดนะคะไม่ว่าจะอาหาร5หมู่ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพราะว่าใน5หมู่เนี้ยมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะคะในส่วนของวิตามินเราก็จะมีวิตามินที่ละลายน้ำละลายในไขมันอะไรเงี้ยค่ะค่ะเนาะแล้วคุณจะคิดว่าคนเราอะสารอาหารโปรตีนเนี่ยมันสำคัญอย่างไรอะจริงๆโปรตีนสำคัญนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสึกหรอลงไปทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าจากอะไรหนึ่งการออกกำลังกายการใช้ชีวิตการอะไรถ้าเกิดเราไม่ทานโปรตีนเลยเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียเรารู้สึกหิวรู้สึกเบื่ออาหารผมเริ่มร่วงผมเริ่มไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อกระดูกก็เริ่มบางนะคะโปรตีนเป็นส่วนที่สำคัญมากอ๋อพอคุณเจพูดถึงเรื่องของว่าเราจะหิวหิวบ่อยใช่การถ้าเราขาดโปรตีนเราก็หมายถึงว่าเราก็สามารถหิวบ่อยได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าการที่เราทานโปรตีนไม่ถึงแล้วร่างกายก็ต้องเอาไปใช้กระบวนการต่างๆของร่างกายไม่ว่ากระบวนการเผาผลาญกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอกระบวนการอวัยวะสำคัญต่างๆถ้าเราทานไม่ถึงร่างกายก็ไปดึงกล้ามเนื้อออกมาทำงานก็ทำให้บางคนก็รู้สึกว่าทำไมวันนี้คนลดน้ำหนักเห็นไหมคะถ้าลดแบบผิดวิธีอ่ะเขาก็จะรู้สึกแบบกล้ามเนื้อรีบเร็วๆเนาะใช่รู้สึกโทมๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพลียๆด้วยใช่ไหมคะอ่อนเพลียอย่างเงี้ยไม่มีแรงอย่างเงี้ยค่ะถ้างั้นเนี่ยถ้าสำหรับคนลดน้ำหนักก็ต้องโปรตีนให้ถึงใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เราก็จะได้แบบโปรตีนที่ถึงกล้ามเนื้อด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เพิ่มการออกกำลังกายให้มันเฟิร์มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะได้ดึงเอาส่วนสำคัญของโปรตีนเนี่ยเข้าไปใช้แล้วเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ค่ะนะคะแล้วสำหรับวิตามินล่ะคะวิตามินสำคัญมากนะคะเพราะว่าวิตามินเนี่ยจริงๆร่างกายอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือไม่สามารถสังเคราะห์เองขึ้นได้ทั้งแร่ธาตุและวิตามินต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นแล้วถ้าเกิดอย่างบางคนไม่กินผักเลยไม่กินผลไม้เลยเราจะได้รับวิตามินจากไหนใช่ไหมคะแล้วร่างกายเนี่ยก็ต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆที่มาช่วยต่อต้านพวกนี้และอีกสำคัญก็คือเป็นตัวสนับสนุนเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายถ้าเกิดเราไม่มีพวกวิตามินและธาตุร่างกายเราก็จะป่วยบ่อยอย่างเงี้ยค่ะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องจะเป็นต้องเข้าไปช่วยนะคะไม่งั้นเนี่ยคือภูมิคุ้มกันของเราก็จะแย่เนาะจะแย่แล้วก็ทำให้เราป่วยบ่อยป่วยบ่อยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ไม่สบายอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีตัวที่เป็นเกราะคุ้มกันหรือเป็นทหารเพิ่มภูมิเพิ่มพวกเม็ดเลือดขาวของร่างกายเนี่ยค่ะโอ้นะคะก็ขาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันใช่นะคะก็สรุปคือต้องกินน่ะเนาะคุณเจี๊ยบนะคะแต่ว่าแต่ก็อย่าเน้นไปยังทางใดทางหนึ่งก็อย่างที่บอกถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีหรือน้อยเกินไปก็ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าคุณเจี๊ยบได้บอกไปแล้วนะว่าโปรตีนเนี่ยเราคำนวณยังไงวิธีการที่แบบแต่ละวันที่เราต้องกินเนาะนะคะแล้วก็วิตามินและแร่ธาตุล่ะเราควรได้รับยังไงในต่อแต่ละวันแต่ละวันที่เราควรได้รับนะคะจริงๆอ่ะได้รับในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างผักเนี่ยที่มีวิตามินแร่ธาตุเนี่ยก็อย่างเช่นผักเอาคิดง่ายๆเลยถ้าเกิดเราทานผัดสลัดที่ยังไม่ได้ผักต้มนะคะเราก็ทาน2อุ้งมือวันนี้เราก็จะได้ใหญ่อาหารที่เพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการแต่ถ้าเกิดวันนึงเรากินผักต้มแล้วก็1อุ้งมือเราไม่ต้องแบบว่าคิดอะไรเยอะวันนี้เรากินผักเท่านี้ได้ยังคุณพูน1อุ้งมืออันนี้คือผักต้มแต่ถ้าเกิดผักสลัดเราก็กินประมาณ2อุ้งมือเราแล้วทำไมมันถึงแตกต่างกันนะคะปริมาณเพราะว่าอันนั้นที่ผักต้มแล้วต้มแล้วมันแฟบลงไปแล้วมันละลงไปแล้วแล้วก็เลยเหลือเท่านี้แต่ถ้าเกิดผักที่เขายังไม่ได้ต้มเลยเขาก็จะปริมาณยังเยอะอยู่ใช่แล้วก็เลยต้องทาน2อุ้งมือค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงผักคุณเจฟคะผักสดเราควรกินผักสดหรือว่ากินผักต้มหรือกินผักลวกดีคะถ้าอยากให้แนะนำเนี่ยอยากให้ทานเป็นผักสดมากกว่าเพราะว่าพวกวิตามินและเกลือแร่ต่างๆเนี่ยมันจะสูญเสียไปกับพวกความร้อนค่ะเพราะแต่ถ้าเกิดทานผักต้มได้ก็ต้มได้แต่เอาแค่พอสะดุ้งไม่ต้องต้มมันแบบว่าจนผักเละไปเลยอย่างเงี้ยก็คือวิตามินและเกลือแร่ก็คือหายไปหมดแล้วอ๋อนะคะแต่ว่าถ้าผักสดมันก็จะมีพวกสารเคมีเยอะเราก็ต้องล้างให้ดีนะคะก็คืออาจจะแช่น้ำทิ้งไว้แช่น้ำเกลือหรืออะไรแล้วก็ทิ้งไว้ก่อน15 นาทีแล้วก็ล้างน้ำผ่าน
อย่างเงี้ยค่ะก่อนทำความสะอาดหรือว่าถ้าเราจะสะดวกซื้อเราก็ต้องหาร้านที่เราไว้ใจได้ว่าร้านนั้นอ่ะ1มีมาตรฐาน2ความสะอาดเนาะนะคะนี่ต้องบอกเลยว่าพออาจารย์ฟังคุณเจี๊ยบแบบนี้แล้วนะคะคือต้องบอกเลยว่าสิ่งเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วคุณเจี๊ยบแต่พอมาฟังเลยเนี่ยโอ๊ยเอ้ยฉันต้องเพิ่มตรงนี้นะฉันต้องแบบอย่างนี้นะเพราะว่าจริงๆไม่งั้นมันก็ไม่หลากหลายเนาะแล้วก็มันก็ไม่แบบเขาเรียกว่าไม่พอสำหรับร่างกายใช่ค่ะนะคะวันนี้พอฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะนี่คือเรามานี่แป๊บๆนะจะ50 นาทีแล้วอะค่ะคุณเจี๊ยบไวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นดีอยากให้คุณเจี๊ยบอะค่ะช่วยย้ำหน่อยว่าการทานเนี่ยมันสำคัญยังไงกับเราการทานอาหารน่ะจริงๆสำคัญมากนะคะเพราะว่าเราต้องใช้อาหารเป็นยาเราอย่าใช้ยาเป็นอาหารนะคะเพราะการที่เราทานอาหารให้ครบหลัก5 หมู่อย่างที่เราบอกให้ทราบตั้งแต่ต้นรายการนะคะถ้าเราทานแค่นี้เราก็ไม่จำเราก็เพิ่มการออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้ร่างกายเราอ่ะก็จะอายุยืนขึ้นอย่างมีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอันนั้นหน่อยเนาะว่าหลากหลายแต่ว่าอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะใช่นะคะทุกคนคะเตื้อบอกว่าเนี่ยพอพูดคุยกับคุณเจี๊ยบมาเนี่ยมันเพลินนะพอมาดูนาฬิกาอีกทีอ้าวมันไปแบบจะ50 นาทีแล้วแต่ตรงเนี้ยคืออาจารย์เดียคิดว่าทุกคนอะค่ะก็จะมีเขาเรียกว่ามีคำถามหรือว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่กับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะต้องดูแลดูแลยังไงนะคะคุณเจี๊ยบถามนิดนึงโรคไตอะค่ะคือเขาบอกว่าได้ไหมใช่ค่ะคือในกลุ่มโรคไตอะเราต้องรู้ก่อนว่าอันดับแรกเขาเป็นโรคไตระดับไหนแต่ถ้าเกิดเป็นระดับต้นๆเนี่ยจริงๆการทานโปรตีนก็ทานได้ปกติคูณ 0.8 คูณ 1ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในระยะที่สักเริ่ม3เริ่ม4เนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องจำกัดเรื่องโปรตีนเราต้องไปดูเขาอีกทีนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงการไหลการเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราทานไปมากๆเนี่ยของเสียมันก็จะค้างอยู่ในร่างกายของเขาได้นะคะแต่ถ้าเกิดโดยปกติถ้าเป็นในระดับเริ่มเป็นเนี่ยทานได้ปกติแต่ก็หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปนะคะเป็นรูปพวกว่ามีคือสมัยรูปของผักอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลี่ยงพวกนั้นเพราะว่ามันเป็นโซเดียมเยอะโซเดียมเนาะใช่แล้วร่างกายของเขาก็จะบวมน้ำเพราะว่ามันไม่สามารถขับออกไปได้ไตของเขาก็จะทำงานหนักค่ะแล้วคนเป็นโรคไตอ่ะต้องควบคุมน้ำอ่ะคุณเจี๊ยบค่ะแล้วอย่างนี้คือจริงๆต้องควบคุมในปริมาณอย่างที่ต้องให้ทราบว่าถ้าไตต้นๆเลยก็กินเหมือนชีวิตคนปกติได้เลยไม่จำเป็นต้องควบคุมอะไรแต่ให้ควบคุมความเค็มก่อนอันดับแรก อาหารแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเริ่มระยะ3ระยะ4เนี่ยเราต้องกลับมาดูกันละอาจจะต้องดูไปหาแพทย์แล้วก็มาประเมินภาวะโภชนาการกันอีกรอบนึงค่ะอือหือนะคะแล้วคนที่เป็นโรคมะเร็งเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยเนื้อสัตว์แดงเป็นอาหารของมะเร็งไม่ใช่เลยค่ะบางคนเนี่ยไปฟังผิดเข้าใจผิดๆแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยขาดโปรตีนซึ่งจริงๆแล้วการที่ทานเนื้อสัตว์แดงในส่วนที่เนื้อสัตว์แดงเขาก็จะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่จะไปดูแลส่วนต่างๆของร่างกายบางทีคนไข้เนี่ยงดไปเลยก็จะทำให้เขาอะสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วเขาก็หมดแรงอ่อนแรงไม่มีกำลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงี้ยแล้วไปทานแต่พวกธัญพืชไปทานแต่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็สูญเสียมวลกล้ามเนื้อในส่วนตรงนั้นไปด้วยค่ะแต่ถามว่าซ่อมแซมใช่ไหมแต่ถามว่าธัญพืชดีไหมมีโปรตีนไหมมีดีแต่เราต้องทานสลับหมุนเวียนกันไปนะคะมันก็เลยต้องได้ครบหลากหลายเนาะอย่างที่คุณเจี๊ยบจะย้ำอยู่เสมอเนาะนะคะมีคนบอกว่าดีจังเลยที่ได้เข้ามาดูไม่อย่างนั้นเนี่ยกินผลไม้เยอะเลยนึกว่าจะลด โอ้ยน่ารักที่สุดเลยค่ะคุณพัฒนะคะใครที่มีคำถามนะคะถามได้เลยเนาะนะคะในช่วงท้ายเดียจะปล่อยสักประมาณ3 นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่นะคะเราก็อยากทุกคนเนี่ยมารับฟังข้อมูลนะคะอย่างที่ย้ำกันตลอดเลยว่าอาหารต้องเป็นยาใช่นะคะอย่าเอายามาเป็นอาหารเนาะบางคนกินเป็นกำกามเลยคุณเจี๊ยบอันนั้นก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าบางคนก็ไปซื้อวิตามินกินโดยที่ยังไม่เคยตรวจร่างกายดูเลยว่าเราขาดตัวนั้นจริงหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเรากินมากจนเกินไปมันก็อาจจะส่งเสียตับหรือไตของเราได้อย่างบางคนเนี่ยไปซื้อวิตามินอีคุณฉันอยากต้านอนุมูลอิสระฉันอยากสวย แต่พอเวลากินมากๆเนี่ย ก็จะส่งผลทำให้เราเลือดออกง่าย อย่างเงี้ยค่ะหรือกินเป็นนานๆเนี่ยเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรเนี่ยเลือดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโห
โหเนี่ยนะคะจริงๆต้องทราบเลยนะทุกคนนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะบางคนแหละอย่างที่คุณเจ๊บอกเนาะห่วงแต่ความสวยใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้จะมีทั้งหลากหลายโรงพยาบาลที่เขามีการเจาะวิตามินอ่ะเราจะได้ทราบแล้วเราจะได้ทานวิตามินที่ถูกต้องกับตัวเราแล้วเราขาดจริงๆเพราะบางคนอย่างบางทานไปซื้อแคลเซียมทานอุ้ยฉันอายุเยอะฉันทานแคลเซียมบางทีกระดูกงอกหรือบางทีแคลเซียมไปเกาะที่พวกเป็นแคลเซียมเกาะตามกระดูกเกาะตามหลอดเลือดหัวใจอย่างเงี้ยก็จะเกิดความเสี่ยงต่อไปได้อีกอ๋อนี่คือแบบจริงๆเนาะว่ามันทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีอ่ะเราไม่ได้เป็นแบบแค่เลยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญไงนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะคุณเจ็บอย่างเงี้ยต้องฟังเลยนะทุกคนนะคะมีคนถามมาค่ะว่าผู้ป่วยโรคไตระยะ 3-4 ค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นฟอกทานอาหารแบบไหนถ้าใน 3-4 เนี่ยช่วงกลุ่มเนี้ยเราจะต้องไม่ทานอาหารเป็นพวกธัญพืชละพวกธัญพืชพวกข้าวพวกเนี้ยพวกมันจะมีเกลือแร่มีอะไรจะทำให้คนไข้เนี่ยมีพวกโพแทสเซียมมีอะไรเยอะแล้วทำให้ไตทำงานหนักนะคะกลุ่มเนี้ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงพวกธัญพืชพวกข้าวกล้องข้าวซองมือนะคะทานอันเป็นวุ้นเส้นผักเส้นเป็นเส้นเซี่ยงไฮ้นะคะหรือเป็นข้าวขาวอ๋อต้องข้าวขาวเหรอคะใช่ค่ะต้องกลุ่มโรคไตกลุ่มนี้นะคะสามสี่อย่าทานเยอะแล้วน้ำตาลเขาจะไม่สูงเหรอคะแบบนี้ก็คือทานในปริมาณที่จำกัดนะคะถ้ามื้อนี้ควรละปริมาณเท่าไหร่อะคะอย่างเราต้องดูน้ำหนักส่วนสูงต้องมาคำนวณด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกไปตอนนี้แล้วเดี๋ยวคนไข้ไปทานแล้วกลายเป็นว่าทานผิดกับร่างกายของเขาก็ไม่ดีค่ะนะคะแต่ว่าก็คือในปริมาณที่พอเหมาะเนาะใช่นะคะเป็นกะละมังก็ไม่ไหวเนาะไม่ไหวค่ะยังบางคนบอกว่าให้ทานเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตงั้นมื้อนี้ฉันกินเฟรนช์ฟรายเป็นคาร์โบไฮเดรตแต่เราลืมนึกว่าเฟรนช์ฟรายในจานนั้นมันมีน้ำมันไปเท่าไหร่ก็จะทำให้เราอ้วนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่คุณเจ๊บอกก็คือว่าโซเดียมเนาะพวกอาหารแปรรูปต่างๆก็ไม่ควรทานนะคะถึงแม้ว่าจะชอบแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราเป็นขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็ต้องงดใช่อดใจเนาะงดไปเลยดีกว่าเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะกินโปรตีนของอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของกลางนะคะซึ่งในส่วนของสินค้าเราจะไม่พูดถึงในตรงนี้นะคะนะคะเราจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตการกินอาหารต่างๆเนาะนะคะเขาบอกว่าและงงๆนอนพักผ่อนหลับสนิทตื่นขึ้นมายังง่วงอยู่ต้องเติมอะไรไหมคะมันแบบขาดอะไรอะประมาณเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าบางทีถ้าเกิดขาดโปรตีนก็อาจจะทำเราอ่อนเพลียได้นะคะหรือบางทีเราต้องทานพวกแมกนีเซียมไหมอย่างเงี้ยค่ะเพราะแมกนีเซียมเนี่ยเป็นตัวคลายกล้ามเนื้อพวกระบบประสาทต่างๆของเราทำให้เลือดการกล้ามเนื้อเรามันผ่อนคลายทานก่อนนอนทานแมกนีเซียมก่อนนอนก็จะทำให้เรานอนหลับได้สนิทมากขึ้นนะคะเนาะนะคะเราก็มันจะไม่เพลียด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ป่วยโรคเกาต้องทานอาหารแบบไหนคะผู้ป่วยโรคเกาเนี่ยหนึ่งเลยอันดับแรกต้องงดเป็นพวกของหวานบางคนจะงงเฮ้ยทำไมเกางดของหวานของหวานเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นยูริกทำให้ยูริกอะไม่ใช่ยอดผักเหรอคะยอดผักก็เป็นส่วนประกอบแต่ตอนนี้ในสมัยใหม่เนี่ยคือต้องงดของหวานจริงไงเห็นไหมมันเป็นความรู้ที่เก่าไปแล้วนะคะยอดผักแล้วนะคะยอดผักก็ด้วยยังด้วยนะคะแต่ว่ามันก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วใช่เพราะบางคนกลุ่มนี้ลองไปซักถามประวัติจริงๆเนี่ยกลุ่มนี้หนึ่งทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สองชอบทานของหวานสามทานข้าวแป้งเยอะชอบทานขนมต้องลองดูนะคะทุกคนคะนะคะเห็นไหมเอาจะรอบอกแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะเรียกว่าวิวัฒนาการมันเพิ่มขึ้นนะคะนวัตกรรมมันก็เปลี่ยนไปนะคะทุกอย่างมันก็ความรู้สุขภาพมันก็มาเรื่อยๆนะคะเราจะขออีกนิดนึงคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยนะคะไม่ควรทานพวกซุปก้อนซุปขนอหรือน้ำซุปพวกก๋วยเตี๋ยวถามว่ากินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมกินได้แต่อย่าซดจนหมดเพราะในพวกนั้นนะคะมียูริกเยอะเวลากินพวกน้ำซุปพวกนี้เขาจะทำให้เขาปวดข้อมากขึ้นอ๋อแล้วผงดูนะคะใช่นั่นเลยค่ะจะมีเยอะมากนะคะเพราะมันเป็นซุปไก่สกัดออกมาก็จะทำให้ยูริกสูงค่ะโอ้โหนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นมะเร็งค่ะผู้หญิงที่เป็นมะเร็งค่ะอะไรนะมดลูกอะค่ะเราต้องดูว่าผู้หญิงที่เป็นมะเร็งจริงๆทานได้หมดนะคะทานได้ทุกอย่างกลุ่มนี้เราจะต้องเสริมเธอด้วยซ้ำ
เพราะว่ากลุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยอยากทานเบื่ออาหารอะไรเงี้ยก็อาจจะทานเป็นผักผลไม้สดอย่างเงี้ยนะคะดูแล้วก็ต้องดูก่อนด้วยว่ากลุ่มเนี้ยน้ำหนักตัวลดเยอะไหมถ้าน้ำหนักตัวลดเราก็ต้องมาดูว่ากลุ่มเนี้ยทานโปรตีนถึงไหมอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวทานโปรไฮเดรตไหมนะคะโอเคเลยนะคะเดียมีเพื่อนที่เป็นSLE ค่ะค่ะอันนี้เนี่ยก็คือแบบภูมิคุ้มกันใช่ๆแล้วก็ในกลุ่มเนี้ยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีเพิ่มกระตุ้นภูมิต้านทานของเขาทำให้เขาวิตามินซีใช่แล้วให้เขาออกกำลังกายให้เพียงพออย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นภูมิต้านทานเขาจะดีขึ้นเขาจะแข็งแรงมากขึ้นค่ะค่ะอือหือนะคะอีกโรคค่ะฉันหลายโรคมากเลยแหละไทรอยด์ในกลุ่มนี้ก็อันดับแรกเลยก็ต้องหมดใช่ต้องดูว่าทานอะไรกล่ำอันดับแรกกล่ำสดห้ามใช่ไหมกล่ำปีนะคะใช่เพราะว่าเป็นตัวขัดขวางการดูดซึมอินซูลินไอโอดีนอ๋อใช่ๆๆเพราะว่าเคยได้ยินหมอพูดอยู่นะคะก็คือกล่ำใช่กล่ำสดใช่ค่ะแต่ถ้าต้มลวกก็ยังได้อยู่ไหมก็ยังได้แต่ก็ยังถือว่าก็ยังให้เลี่ยงไปเลยดีกว่าอ๋อโอเคเนาะนะคะนี่พี่จะถามมาว่าโรคเกาต้องงดของหวานไม่อ๋อเขาสรุปน่ารักที่สุดค่ะนะคะเท้าชาอะไรเหยียบพื้นกระเบื้องเท้าอันนี้อาจจะต้องไปตรวจดูว่าขาดวิตามิน B ไหมถ้าเกิดในกลุ่มวิตามิน D เนี่ย B นะจะเป็นตัวช่วยในการเรื่องบำรุงปลายประสาทต่างๆนะคะเรื่องเน็บชาเรื่องอะไรอย่างงี้เขาต้องไปตรวจดูว่าเขาขาดไหมในกลุ่มนี้ค่ะนะคะโอ้โหนี่คือคุณเจี๊ยบคุณพัทน่าจะเป็น FC คุณเจี๊ยบแน่เลยพี่เจี๊ยบมีแนะนำเรื่อง IF หรือเปล่าคะ IF ต้องดูว่าเขาเพิ่งเริ่มทำหรือเปล่าถ้าเริ่มทำเราก็เริ่มปรับจากตัวเราเองก่อนว่าชีวิตประจำวันของเราเริ่มตื่นกี่โมงนอนกี่โมงแล้วเราก็มาดูชีวิตประจำวันว่าสมมติอย่างบางคนทำงานดึกเราก็ต้องไปทำ IF ตอนกลางคืนIF ไม่มีการตายตัวดูจากกิจวัตรประจำวันเราเป็นหลักะนะคะแต่ถ้าเกิดให้แนะนำก็คือทำ 16/8 แล้วใครแบบบางคนสุดเหวี่ยงเลยคุณเจี๊ยบไปแบบว่ากินแค่ชั่วโมงเดียวเนี้ยอันเนี้ยไม่เราจะไม่แนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดทำนะคะใครที่เริ่มหัดทำเนี่ยจะไม่แนะนำเพราะว่า1จะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหารอันดับที่2 อารมณ์จะเหวี่ยงแล้วก็จะรู้สึกอ่อนเพลียจะพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วร่างกายก็จะไม่ค่อยดีนะคะกลุ่มนี้เราจะไม่ค่อยแนะนำหรือคนที่เป็นโรคต่างๆถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคเบาหวานความดันอะไรเงี้ยหรือต้องมีการทานยาโรคกระเพาะโรคกรดอะไรต่างๆเนี่ยเรายังไม่แนะนำให้ทำพวก IF นะคะเพราะว่าเราอดแต่เราต้องทานยาตัวอยู่แล้วยาพวกนี้มันอาจจะไปกัดกระเพาะก็ได้ค่ะเนาะนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้IF คืออะไรคุณเชียบคะ IF ก็คือ intermittent fasting นะคะก็คือเป็นการกำหนดช่วงอาหารในการอดแล้วก็การทานนะคะนะคะก็คือถ้าเกิดเราสะดวกอย่างเช่นตื่นมาทำงาน 8:00 นเช้าเราเริ่มทานมื้อสุดท้ายก็คือเราจะต้องทาน 4:00 นเย็นหลังจาก 4:00 นเย็นเราก็ต้องทานอาหารที่ไม่มีแคลอรี่ละค่ะต้องทานน้ำเปล่าชากาแฟได้แต่ต้องไม่เติมน้ำตาลค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะคือบางคนบอกว่าอ๋อโอเคก็ถ้าได้ 8:00 นเช้าถึง 4:00 นเย็นพี่ลุยแหลกเลยไม่ได้เนาะอย่างบางคนเนี่ยการทำไอเอฟบางคนฉันทำไม่เห็นฉันประสบความสำเร็จเลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยเวลาทานในช่วงที่ทานก็ทานเยอะจนเกินไปทานเยอะเช่นฉันคิดว่าในช่วง8ชั่วโมงฉันกินอะไรก็ได้ก็กินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทานแบบไม่มีคุณภาพทานขนมหวานน้ำหวานน้ำอัดลมทานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะทำให้ IF ไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะคะหรือไม่ขยับเคลื่อนร่างกายฉันจะกินแต่ฉันจะโฟกัสแต่เรื่องการกินแต่ฉันจะไม่ออกกำลังกายทั้งสิ้นการจุดการเผาผลาญก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็มันก็ต้องให้ครบถ้วนเนาะใช่อย่าแบบว่าสุดตกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราต้องดูตัวเราเป็นหลักถ้าพอ16/8แล้วเราคิดว่าเราดีเราอยู่ได้น้ำหนักเราเริ่มคงเดิมละสัก2อาทิตย์เรารู้ละไม่ค่อยหิวนะเราอยู่ได้เราไม่หงุดหงิดนะเราเริ่มปรับขึ้นเวลาการอดมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโอเคเพราะว่าเดียก็ทำ 16/8 ค่ะแต่เนี้ยมันเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งเราทำมานานหรือยังถ้าเกิดทำเกิน2อาทิตย์ละเราเริ่มปรับอาจจะปรับเป็น19อ๋อ19/5เงี้ยค่ะ19/5อย่างเงี้ยค่ะเพิ่มขึ้นโอเคได้เลยนะคะมีคำถามว่าอาการปวด
ฝ่าเท้าไม่หายถ้าเดินทั้งวันจะบวมจะเกิดจากการขาดอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ต้องไปหาแพทย์ก่อนอันดับแรกถ้าเกิดว่าจะมาพูดกันอย่างนี้ก็คือเราก็ยังบอกไม่ได้เนาะว่าอาจจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในส่วนของวิตามินและเกลือแร่ก็คืออาจจะหนึ่งเรื่องวิตามิน B ค่ะไทรอยต้องทำอย่างไรดีกินอะไรดีคนค้าคนที่เป็นไทรอยไทรอยอะไรเอ่ยใช่ไทรอยเป็นพิษหรือไฮโปไฮเปอร์เนาะมันมีหลายประเภทอันนี้ตอบมาหน่อยเนาะค่ะน้ำในช่องหูไม่เท่ากันควรอันนี้ก็ต้องไปหาแพทย์ก่อนค่ะนะคะอันเรื่องอาหารไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับทางในหูกับการพักผ่อนความเสื่อมด้วยเนาะใช่ค่ะนะคะโอเคพี่เสริมสวยพี่ชวีรีบตอบมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าเราพูดทุยมานี่คือเดียไม่อยากให้เวลามันไปเยอะเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนกลับมาทบทวนกลับมาดูกลับมาย้อนดูอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะให้เป็นอยู่ในเวลาที่พอเหมาะนะคะแม่โสภาถามว่าขอถามนะคะเวลานอนกลางคืนพอเราเหยียดขาตรงแล้วกล้ามเนื้อจะเป็นตะคิวตะคิวใช่ใช่ไหมตะคิวอันนี้อาจจะกลุ่มนี้ก็อาจจะขาดพวกแร่ธาตุด้วยนะคะแล้วก็อาจจะขาดวิตามินที่เรียนให้ทราบนะคะตรงนี้ก็ต้องไปตรวจดูว่าเราขาดวิตามินอะไรนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้ที่เป็นตะคิวเนี่ยบางทีอาจจะขาดพวกแมกนีเซียมได้นะคะเนาะนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราได้รับข้อมูลแบบว่าเยอะมากเลยอะค่ะคุณเจี๊ยบนะคะสุดท้ายแล้วอยากให้คุณเจี๊ยบฝากถึงทุกคนในเรื่องของการทานเลยค่ะการทานนะคะอันดับแรกก็คืออยากให้ทานอาหารให้ครบ5 หมู่นะคะแต่ละหมู่ให้หลากหลายทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเพิ่มการออกกำลังกายให้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ประจำปี1 ปีเนี่ยควรพบแพทย์1 ครั้งในการตรวจสุขภาพดูว่าเราอะตอนนี้มีโรคอะไรหรือเปล่าแล้วเราจะได้เดินทางถูกต้องนะแล้วมีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีแล้วอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพค่ะนะคะทานให้หลากหลายครบ5 หมู่นะจ๊ะทุกคนจำไว้นะคะอย่าหนักอย่างใดเนาะนะคะโอเคแต่ว่าก็จะมีแบบแต่ละช่วงวัยที่คุณเจี๊ยบได้แนะนำไปแล้วนะคะว่าควรเน้นอะไรบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณเจี๊ยบพักก่อนนะคะแล้วก็จริงต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานี้คือครั้งหน้าเดี๋ยวเชิญมาอีกนะคะให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณนะคะ